ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อจากตัวของเมื่อวานเนาะเขาแบบนะทำครับน่ารักมากนะฮะลงมาที่แนวรับแบบเนี่ยเนี่ยพอดีพอดีนะฮะวันนี้ลงไปต่ำสุดที่161 1จุดซึ่งเราให้แนวรับไปที่ 1, 6 1 0งห้ยถูกไหมเอออีกจุดเดียวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการแย่แล้วก็ดึงกลับคืนขึ้นไปที่เราอยากเห็นก็คือหน้าตาอย่างนี้เนี่ยแทงลงมาเลยแล้วก็ดึงกลับนะครับมันจะเป็นการกลับตัวแล้วก็จะได้ขึ้นไป อย่างนี้เรียกแทงกักนะเนี่ยหน้าตากี้แทงกักคือจะเอายังไงก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมเดาว่าน่าจะออกแบบนี้หรือไม่ก็แทงกักต่อถ้าถ้าแทงกักต่อมองว่าอันตรายนะเพราะว่ามีโอกาสจะลงนะครับอ่าโอเคนะวันนี้สมมติป๊บออกหน้าเท่านี้เลยนะ,อะมองลงนะครับแต่ถ้าเด้งเด้งเขียวเด้งแดงก็ได้ ก็ยังมีโอกาสเป็นไซเวย์ต่อไปนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรา,าร่วมกันสร้างสังคมแร้งทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่โร่ครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรประจําวันศุกร์นะศุกร์ที่18พฤศจิกายนปีพศมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยตัวแรกกันก่อนอันนี้ขอรีมายด้วยกันนะฮะสำหรับตัว XO นะ่ะตัวนี้นะครับมีการกลับตัวแล้วในขน ชุดนี้เป็นชุดแรกที่มีการกลับตัวเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาวางแผนกันต่อว่าจะทําอย่างไรนะครับมันให้2กรณีกรณีแรกคือใจดีนะถ้าใจดียังมีโอกาสให้เก็บอยู่ก็คือโซนของนี่แหละ13.5 13.6 13.7อยู่ประมาณนี้แล้วก็จะพักอยู่แถวนี้เลยเป็นลักษณะของการพักเพื่อขึ้นต่อแต่ถ้าโหดหน่อยก็คือเปิดด้วกรณีเหมือนกันคือเปิดเปิด13.5แล้วก็ปืดไปเลยแต่ถ้าโหดมาก นะครับก็คือเปิดกระโดดเลยฮะปึ๊บเปิดกระโดดแล้วก็ปืดขึ้นไปในลักษณะอย่างนี้นะครับก็มาลุ้นดูแล้วกันว่าวันนี้เขาจะใจดีมากหรือใจดีน้อยนะฮะซึ่ง xo ก็พูดไปในหลายคลิปแล้วเนาะว่าทําเกี่ยวกับตัวซอสพริกสีราชาในซอสพริกของเขาเนี่ยมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเลยนะที่ผมเอามาเทสคือแบบเผ็ดมากจุใจจริงๆเผ็ดจริงๆนะฮะเราไม่เคยกินซอสพริกที่มันเผ็ดขนาดนี้มาก่อนก็ ถือว่าอร่อยดีนะครับกินกับไข่เจียวก็อร่อยครับไปต่อนะครับกับคิสนะตัวคิสเนี่ยก็ทําเครื่องสําอางเนาะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยมันมีเรื่องของการดึงกลับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการพักแบบใจดีนะคือไม่ไม่ได้วิ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วระหว่างวันก็ลงมาให้เก็บด้วยเนาะ่วนนี้ผมมองว่ามีการเก็บอโอกาสการกลับตัวได้ค่อนข้างสูงแนวต้านจะกลายเป็น9.5ถึง10บาทก็ผมมองไว้ที่10บาทเลยนะฮะถัดมาคือ A5 A5 ที่ทำมาสังหา ใน a f ฟนี่รู้สึกว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามาถึงไอตัวแท่งนี้ใช่ไหมบอกว่ามันเนี่ยอย่างนี้คือจบเทเลียงผมบอกว่ายังไม่จบเช่นเพราะว่ามันมีลักษณะของการดึงกลับแปลว่ามันจะเอาอยู่นะครับออกหน้านี้จริงๆเช็คบินได้เลยนะเพราะแนวต้ามัน3บาทมันขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่2.94นะครับวันนี้มีโอกาสย่อนะยอ่อแต่จะเป็นการย่อเพื่อไปต่อไหมหรืออะไรไง ส่วนตัวนะ่ะมองว่ามันถึงทางเก็ดแล้วเออถ้ามันย่อแล้วไม่ไปต่อมันก็ได้ทําหน้าที่ของมันสมบูรณ์แล้วนะครับถัดมานะครับกับตัวแมคโครแมคโครก็คือทําแมคโครนั่นแหละไม่ใช่รถแมคโครนะเออ,เอ,อทาห้างแมคโครนะครับอืมซึ่งทุกวันนี้ก็ขยายไปค่อนข้างเยอะมากๆนะเป็นขาปีกนะเนาะในชุดนี้เนี่ย เขามาถึงแนวต้านของเขาในชุดขึ้นแรกแล้วนะครับนั่นคือ37ตัวแมคโครเป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่เคลื่อนตัวช้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะถือหรือว่าใครท,ที่จะเข้ามาลงทุนสำหรับตัวแมคโครต้องทําใจไว้ก่อนเลยว่าน่าจะอาศัยระยะเวลานานสักพักแล้วก็ตรงนี้ไม่จะเป็นที่จะต้องรีบเข้ามานะครับจังหวะไปรอแนวรับแถวแถวาบาทก็ได้ตัว RBF นะครับเขาทำเกี่ยวกับพวกเคมี Me. ที่ใช้ในการาแต่งกลิ่นรถแล้วก็สัมผัสของอาหารนะครับโดยที่ตัว RBF เนี่ยถ้าเกิดตีตามมูลค่านะราคา13บาทผมถือว่าแพงนะครับแต่ว่าถ้าทางเทคนิคแล้วนะชุดนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮที่ประมาณ14.3ได้เออถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการมาก็จะรู้ว่าเราในสัปดาห์นี้เราเล่นธีมของอาหารนะครับแล้วก็ยัง มีหลายตัวที่เพื่อนๆขอเข้ามาเกี่ยวกับอาหารชุดนั้นมันก็กลับตัวกันหมดแล้วนะครับก็ติดตามดูแล้วก็ไปทํากันบ้านต่อแล้วกันนะครับถัดมาคือ JWD นะครับชุดนี้ทําเกี่ยวกับตัวโลจิสติกซึ่งเอาจริงๆมันมีการกลับตัวนะแนวต้านจะอยู่ที่21.6มีอัพไซด์นิดหน่อยวางแผนเล่นระยะสั้นได้นะครับถัดมาคือ BOL ชุดนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าอธิบายลักษณะธุรกิจเขายากมากเลยนะ เขาทำเกี่ยวกับคล้ายๆกับเป็น Data อะไรกันเป็นเป็น Big Data อะไรกันอ,อธิบาย,ยางี้นะประมาณว่าลูกค้าที่จะมาใช้บริการของเขาเนี่ยก็คือลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่กำลังอยากจะเช็คเครดิตลูกค้าด้วยกันเ,ออเหมือนกับ B2B เนี่ยนาย A จะทำธุรกิจกันนบนาย B แต่ว่านาย A ก็อยากจะรู้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังของนาย B เนี่ยก็ไปเช็คเนี่ยผ่าน BOL ว่าเอ้ยอันนี้เขาโอเคไหมเคดิตเขาดีไหมหน่าที่จะลงทุนกับรายนี้ไหมอะไรทานองนี้นะครับ bol จะช่วยสกรีนข้อมูลแล้วก็หาลูกค้าให้เออซึ่งมีธุรกิจอย่างเงี้ยมันก็ดีนะที่จะทําให้ตัวลูกค้าเนี่ยมีโอกาสเติบโตนในทางธุรกิจได้ในเส้นทางที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับสาหรับตัว bol เนาะชุดนี้เนี่ย เอาลงมาย่าที่แนวรับเลยนะครับอยู่ที่9.75ปัจจุบันอยู่ที่9.9ผมมองว่ามีโอกาสเด้งในระยะสั้นแต่ก็มุมมองเป็นการเด้งเพื่อหาจังหวะในการลงต่อนะถัดมาคือดูโฮมนะครับดูโฮมเนี่ยเราก็ติดตามมาตั้งแต่เขาประกาศงบออกมาที่บอกว่าประกาศงบแล้วมันไม่สวยพราไม่สวยแล้วอา้าวทำไมราคาหุ้นมันขึ้นไปได้เอาก็เพราะว่ามันบัสทอมไงฮะงบเขาบอกว่าอะไรนะงบดีให้ขาย งบชิปหายให้ซื้อเนี่ยแหละฮะเข้าเข้าทำนองเลยฮะนี่งบชิปหายชิบหายจริงก็ติดลบใช่ไหมการเติบโตไม่มีนะครับติดลบนะ่าจะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดคือ95%นะครับใน Q3 เนี่ยแต่ว่ามันเป็นสุดวิสัยเนาะทั้งน้ำท่วมทั้งเหล็กที่แบบคุมราคาไม่ได้นั่นนี่นะครับก็เลยทำให้ตัวดูโฮมในไตรมาส3แล้วก็เชื่อว่าในไตรมาส4ตัวเลขก็ยังไม่ดีหรอก นู้นแหละไปลุ้นเงินไตยมาถึงปีหน้านะครับใครที่จะเก็งกาไรสาหรับตัวดูโฮมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะย่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องรีบไล่ราคานะครับเพราะว่าเราดูจากพฤติกรรมของคลื่นของดูโฮมก็ได้เอาชุดล่าสุดก็ได้นะครับสมมติว่าชุดนี้มันจะไปแล้วใช่ไหมเรารีบเข้ามาซื้อเนี่ยเวลาเขายอ่อเขาก็ย่อลึกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชุดนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสย่อแบบ ไปรอสัก13หรือ13นิดนิดก็ได้ไม่จะเป็นที่จะต้องไปไล่แถวๆสิบบาทนะครับก็มีโอกาสได้ของเหมือนกันถ้าเกิดชอบเนาะ,ะดูโฮมก็ทำค้าปีกวัสดุก่อสร้างนะครับมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Global แล้วก็ m o m โปรนะแต่จริงๆ o m e โปไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงนะถ้าเป็น Global เนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงที่ตรงกันมากกว่านะครับถัดมาคือสวัส ในตัวสวัสด์เนี่ยสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของอาการปล่อยปล่อยกู้นะครับการปล่อยสินเชื่อชุดนี้เนี่ยเอาจริงนะมันมีการกลับตัวให้เห็นะสองครั้งแล้วนะครับก็คือในชุดนี้นะครับแล้วก็ในชุดนี้เนี่ยสครั้งแล้วทีนี้ในรอบที่เขา,อาดอดาวลงมาเนาะชุดนี้เนี่ยผมมองว่ามันอยู่ใกล้โซนแนวรับมากซื้อแถวๆวนี้ค่อนข้างเซฟนะครับเพื่อนสามารถวางสต็อปรอดไว้แบบ41ได้เลย เออวางสต o อปลอตไปที่4 1ได้เลยแล้วก็แบบ s t ๊อ l ลอแค่3ช่องเท่านั้นเองแนวต้านผมคิดว่าเทสแล้วก็ผ่านนะ45บาทแนวต้านถัดไปจะเป็น47ครับผมแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับในคลิปนี้ต้องเรียกว่ามีหุ้นติแกาค่อนข้างน้อยแต่เน้นที่คุณภาพนะครับมีทั้งแผนที่เป็นการ b เบรก o u t ออแล้วก็มีแผนย่อยให้ดูเพื่อนๆสามารถนําไปวางแผนต่อได้เลยนะครับสาหรับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทศองตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ทางพันามทำ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่อยากจะฝึกในการอ่านกราฟหุ่นนะครับก็ผมได้ทาอ e ีบุ๊กสำหรับอ่านกราฟหุ่นมือใหม่ใครที่สนใจอย,อยากศึกษาก็สามารถหาซื้อได้ที่ Line แอดมานิโอลตรงนี้ได้เลยตัวนี้ผมเป็นคนเขียนเองนะฮะ ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงถ่ยคลิปครับอาจารย์คารบกวนขอความรู้ทำไมบริษัทไทย NVIDIA ถึงเป็นผู้ถือหุ้นบต้น,ตน,ตนเกือบทุกบมจคะสำคัญยังไงกับตลาดหุ้นหรือเปล่าสำคัญมากเลยนะครับและเป็นการลงทุนของต่างชาติหัวดำอันนี้เป็นการประชดนะฮะว่าคนไทยนี่แหละไปซื้อ NVIDIA เองใช่ไหมผ่านบริษัทนี้หรือเปล่า ปลอ,อดูภาพอาจารย์เลี้ยงน้องเวลาคาดว่ายุ่งแทบไม่มีเวลาหวีผมไม่ได้ตัดผมด้วยฮะนะก็จะเซอร์เซอร์อย่างนี้แหละอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะเออแต่ถ้าใครรู้จักผมอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าผมยุง่งนะคือผมยุ่งทั้งวันนะฮะเออไม่ไม่ได้หวีนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะตัว NVDR นะครับ NVDR มีผลยังไงมีความสําคัญต,ต่อตลาดยังไงนะครับ NVDR เป็นตัวที่ทําให้ตลาด สามารถขยายตัวได้ค่อนข้างเยอะเนาะเวลาที่เพื่อนๆมาดูการลงทุนใน,ในหุ้นนะครับเขาจะมีการกําหนดเนาะว่าเขาจะจํากัดต่างชาติเท่าไหร่สมมุติว่าเป็นหุ้น x ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับจะกําหนดว่าต่างชาติสามารถซื้อได้แค่40%สมมมตินะให้คนไทยถือ60%แต่ว่าถ้าเกิดทำแค่เนี้นะ หมายความว่าลูมที่ต่างชาติจะเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะมันจะน้อยเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะว่าเงินต่างชาติกับเงินบ้านเราอ่ะใครเยอะกว่ากันแน่นอนว่าเงิน global จะต้องเยอะมากกว่าใช่ไหมครับเรามาบีบอัดแค่40%เนี่ยมันจะทําให้ตลาดทุนอ่ะไม่โตเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีตัว n v d r เนี่ยเข้ามาถือในนาม n v d r แทนนึอกออกไหมก็แทนที่จะถือในนามแบบต่างชาติเข้ามาถือตรง,ตรงๆเลยใช่ไหมก็ให้ตัว n v d r นี่แหละเข้ามาถือแทนมันก็เลยทําให้สัดส่วนตรงเนี้ยไม่มีผล นะครับเพราะว่าตัว NV ็นดีเนี่ยมันคือไทย NV นะ็นบดีานะก็คนที่จะมาซื้อผ่านาไทย n อ็นบดีเนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมไม่ได้สิทธิ์ในการแบบโหวตนั่นนูนนี่แต่ว่ายังได้รับเงินบรนผลอะไรปกตินะครับแต่ทีนี้คนไทยสามารถซื้อผ่านตัว NV ็นบดีได้ไหมคำตอบคือได้ครับส่วนตัวผมก็ทำนะครับที่บอกว่าเป็นฝรั่งหัวดำเนี่ยจริงๆแล้วการซื้อผ่านตัวไทย NV ็นดเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของการแบ่งต้นทุน สมมตินะฮะว่าผมซื้อตัวหุ้น x เ,เหมือนเดิมนะครับหุ้น x เนี่ยแหละผมซื้อไปแล้วด้วยต้นทุนหนึ่งเช่น5าบาทสมมตินะ5บาทแต่ว่าราคามันย่อลงมาเหลือ3บาทสมมติถ้าเกิดผมแบบผมจะไปถัวที่ตรงนี้บางทีผมก็แยกต้นทุนก้อนแรกกับก้อน2ไม่ออกเนอะไหมผมก็เลยไปซื้อผ่านตัว n v d r อ่าผมก็ซื้อแบบ3บาทเพื่อให้มันแยกต้นทุนออกไปเลยะครับเวลาที่หุ้นมันขึ้นกลับมาที่5บาทใช่ไหมผมก็ขายก้อนเนี้ยออกไป ่านี่เป็นการสมมุตินะครับว่าเฮ้ยมันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอย่างนี้ได้เลยก็คือมันจะออกมาเป็นหุ้นคนละตัวเลยฮะเออแต่ว่าจริงๆมันคือตัวกิจการเดียวกันนั่นแหละแล้วก็อ่าถ้าเกิดเราซื้อเยอะๆชื่อเราก็จะไปโผเหมือนกันฮะว่าถือไทยเอเียอันดับไหนนะมันก็จะโชว์นะครับอ่าเพราะฉะนั้น มันจะเป็นฝรั่งหรือฝรั่งหัวดําก็ไม่มีผลนะจร,จริงๆมันมีประโยชน์มากนะเออไม่ไม่ได้มองว่าเป็นในเรื่องของการยักยอกการทําอะไรที่มันไม่ดีนะเออแล้วแต่หลายคนก็เอามาทําให้มันไม่ดีนะฮะต่อ,นอเนาะขอแนวโน้มหุ้นชาโยกับตัวหรือ,อยังครับชาโยเป็นหุ้นที่ซื้อนี่เสียมาทำมามา,มาตกแต่งใหม่แล้วก็เก็บนี่ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับชาโยชุดนี้ต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่กลับตัวนะเพราะว่าล่าสุดยังเกิดนิวโลอยู่เลยนะครับอืม ชุดนี้ก็น่าจะเป็นขาลงต่อเนาะผมหาแนวรับถัดไปให้แล้วกันแนวรับถัดไปอยู่แถวนี้แหละครับเออไม่ได้ไกลมากนะประมาณ7.5ครับผมโอ้คุณนับดาวใช่ไหมอ่าผมน่าจะอ่านถูกนะนะคุณนับดาวนะครับเปเข้ามา100บาทขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราประทับใจมากํำตาจะไหลนะนี่มีเปมาแล้วนะร้อยหนึ่งใครอยากจะเปนะก็สามารถกดปุ่มอ่าซูเปอร์แตงได้ที่ใต้คลิปนะครับรอ TC ตอนย่อลงมา ที่เท่าไหร่ดีครับแบ่งไม้ไปแล้วที่17.5้านี่ไงนี่ไงคือท c ซเนี่ยเราพูดได้แต่7จบาทเลยนะทีซี TC เนี่ยพูดได้7บาทพูดได้แต่แบบต้นเทนนั่นแหะแบบไม่มีใครให้ความสนใจน,นี้ยเาไหมแต่คนจะสนใจก็ต่อเมื่อนูน่น17.5ขึ้นมา10บาทแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งไม้ซื้อตรงนี้ดีกว่าครับโดยส่วนตัวผมนะฮะดูนะตัวท c TC. TC เนี่ยทำทูน่าแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงครับนี่ท c เมื่อวานให้สต็อปลอตไว้ที่10 5.7นะครับวันนี้ให้สต็อปล s อใหม่ที่16.2ถ้าหลุดต้องยอมถ้าไม่หลุดก็ไต่มันขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะไปถึงใกล้ย0บาทเลยทีเดียวเนาะเออแต่ตรงเนี้ยในอัพไซด์มันมีน้อยนะฮะ อย่างที่ผมบอกนะครับก็พยายามไปดูในรายการเจาะต้นหุ้นละกันนที่ผมทำเอาไว้เนาะมันจะมีการประเมินให้แทบทุกอย่างเลยแล้วก็ราคาที่เอามาให้ดูเนี่ยมันยังเป็นราคาที่ถูกอยู่แล้วก็เพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะแบบแต่อันนี้มันมันคือมันไปไกลแล้วจริงๆนะตอนที่ทำรายการยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะครับ SMPC ครับสงบนิ่งคืออะไร SMPC เนี่ยทำถังแก๊สเนาะแล้วก็คือขายต่างประเทศนั่นแหละนะครับ ชุดที่ร่วงลงมาร่วงลงมาชุดนี้ตรงนี้เป็นแนวรับเลยนะครับอืมอ่าสต็อปล s อจะอยู่ที่13.4แต่ถ้าเกิดลงมาต่ํามากๆผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าด้วยตัวของพื้นฐานเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ออยากให้ดูในเรื่องของเงินันผลด้วยนะครับก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะเพิ่มเติมข่าวฟอสได้อะไรนี่มีข่าวได้งานของกพพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมูลค่า400ล้านกว่าบาทนะครับ น่าจะเป็นเชิงบวกได้นะคะ,ะตัวฟอร์สนะครับอย่างที่ผมบอกให้เพื่อนๆแบบเมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับฟอร์สเกี่ยวกับตู้ตาอบินก็อยากให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับซึ่งคุณอารีคุณอารีแล้วกันเนาะกะ็น่าจะยังชื่นชอบนะแต่ผมกไม็ไม่ได้ว่าอะไรนะเออผมก็ชอบตัวธ,ธุรกิจเขามีหลาย b ีหลาย Business หลายๆตัวก็ยังดูดีอยู่นะครับอย่างตัวธุรกิจ EMS ตัวธุรกิจที่เป็นหม้อตัวสมาร์ทกิจอะไรเงี้ยตัวที่เป็นกําไรข้อมือข้อเท้าก็ยังยังดูดีอยู่มากๆนะครับแล้วก็ตัวตาบินเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการเติบโตได้ค่อนข้างสูงอยู่แต่เราต้องการความเห็นเนาะแต่ทีนี้ตัวการได้งานตรงนี้เนี่ยนะครับเขามีสัญญาในการส่งงาน400วันะเ,นเออมูลค่า400ล้านตรงนี้มีมีตีเป็นมูลค่าประมาณ5% ของรายได้ของฟอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเป็นเชิงบวกก็นิดหน่อยอ่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวกราฟกันบ้างนะครับกราฟแทบจะไม่กระเทือนเลยฮะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ซึมซับข่าวไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ตอบรับแล้วว่าไม่ได้รับไม่ได้รับผลอะไรนะครับแนวสต็อปลอสชุดนี้อยู่ที่40.25นะครับผมลุ้นไปเจอแนวรับแถวแถวครับสำหรับฟอร์ โอเคอาจารย์มาแนะนำก็เริ่มไม่เปี่ยวแล้วส่วนเต่าบินกดแค่ตามโอกาสแรกๆแ,แค่เหอตามนิสัยคนไทยแหละโอเคจริงๆแล้วอันนี้คำถามที่ผมได้ตอบไปแล้วเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่เล่นหุ้นในการกับตัวต้นเทนเชื่อผมไหมเช,เชื่อผมไหมแต่ในวันที่ราคามันไปแล้วอะ่ะคนจะ แบบเฮ้ยตรงนี้เข้าได้หรือยังเหมือนเหมือนกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่ถามข้างบนนะ่ะแบบทีซีไปซัดสิบเจ็ดจุดห้าอย่างเงี้ยนี่อกปะอืมไม่ได้ไม่ใช่แบบว่ามันจะไม่ไปนะมันไปครับแต่ว่าด้วยความได้เปรียบของต้นทุนอ่ะมันแทบจะไม่มีแหละเออเรามาลองดูตัวที่ยังมีโอกาสดีกว่าตัวที่มันแบบอยู่ในช่วงโครงการกับตัวต้นเทนอะไรอย่างนง้นอนะ่ะมันมีโอกาสที่จะไปข้างบนอย่างนั้นดีกว่าหรือแบบถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมานะเออมันก็ยังมีเงินปันผลที่แบบ สัดส่วนค่อนข้างสูงอยู่เออมันก็แบบความไม่เปรียบของต้นทุนเนี่ยมันค่อนข้างสูงอยากให้พิจารณาในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับขอแนวโน้มราคา HPT ครับอ่าตัว HPT เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเครื่องดินเผาเนาะชุดนี้เสียทรงครับอ่าจริงๆต้องสต็อปลอดด้วยนะฮะที่1บาทนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่90ตังค์พอดีครับมีคนบอกว่าคุณเมสซี่นะครับ ชอบฟังอาจารย์วิเคราะห์กราฟแท่งเทียนตัวผมก็ไม่ได้ใช้อินดี้เน้นดูกราฟดูแท่งเทียนกับบอลูมใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งเทียนกับบอลุูมเนี่ยมันคือของจริงส่วนอินดิเคเตอร์มันคือการคํานวณเออซึ่งหมายความว่าพอราคาเปลี่ยนไปการคํานวณมันก็เปลี่ยนไปนะครับมันมันอาจจะดิ้นได้แต่ตัวกราฟเนี่ยมันไม่ดิ้นแล้วขอแนวโน้มราคาโปเอ็นหน่อยค่ะติดอยู่7.5โปเอ็นเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตกับองค์กรนะครับแล้วก็ให้บริการพวกคลาวด์พวก Data อะไรพวกนี้นะฮะติด7.5เอาจริงอ่ะตัวโปเอ็นเนี่ยเราก็ดูมาในช่วงกว่อนหน้านี้นะในในช่วงโซนนี้อ่ะดูตั้งแต่โซนนี้เนาะเบรกขึ้นมาจริงๆคิดว่าไปต่อได้ซ้ำนะครับแต่ว่าโอ้โหมันจบแล้วอะ่ะเออมันจบตรงชุดเนี้ยตรงนี้ต้องถอยนะครับเขาลงมาทำฐานใหม่ไปรอนะแถวๆใกล้ๆ6.5แต่6.5นี่คงคิดว่ายากนะครับน่าจะเป็น6.66.7น่าจะมีโอกาส ได้นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบเนาะก็คือโซนแนวรับอยู่แถวๆถวหกจุดหกโซนแนวต้านอยู่ที่เจ็ดจุดห้าครับช่วยวิเคราะห์ c p พหน่อยค่ะเมื่อพักตัวออกข้างได้ขายทำกำไรไปแล้วไม้หนึ่งโอเค c p พน่าจะสวยอยู่นะตัว c p พก็เซเว่นเนาะอย่างงี้สวยนะครับลุ้นไปเบรกแนวต้านที่หกสิบสี่บาทครับมองขึ้นนะฮะคะแนนนมสีเขียวสีเขียวนี่ก็ทำเกี่ยวกับพวกเรียวกว่าอะไรอะ Security อ่ะที่เป็นไซเบอร์นะครับไซเบอร์ซนะิเคิลตเนี่ยชื่อแบบโอ้ดูด,ดูดูดีนะแต่เท่าที่ผมทราบรู้สึกว่าตัวซอฟต์แวร์เขาน่าจะซื้อเข้ามานะ,ะเขาไม่ได้เป็นคนผลิตเองนะครับทีนี้แนวโน้มใช่ไหมแนวโน้มอมองเป็นขาลงครับแล้วก็มองว่าจะมาเทสที่16บาทมโวการหลุดด้วยถ้าเด้ง,เ,ดงเพียงเล็กน้อยแล้วก็น่าจะลงต่อฮะขอสอบถามหุ้น INSET ด้วยค่ะมีโอกาสกลับไปไฮเดิมไหมแถวแถว8บาทอินเซตกับโปรเอนเนี่ยคล้ายๆกันนะก็คือให้บริการข่าวบริการดัต้าเซ็ e เตอรนะครับชุดนี้เนี่ยเป็นขาลงแล้วจะกลับไปแถวแถว,แถว8บาทดูนะตอนนี้ไม่ถึง4บาทเลยนี่ไม่ถึง4บาทภาพรวมยังคงเป็นขาลงตัวบูรค่า,าผมยอมรับว่าผมยังยังไม่เคยประเมิน สำหรับตัว inset เดี๋ยวผมเอาไปทําการบ้านต่อแล้วกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตัวงบการเงินหรือตัวอะไรมาเนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้มี S curve หรือแบบอะไรที่มันดูว้าวนะเออเท่าเท่าที่ผมดูแบบคร่าวๆนะการที่จะกลับไป8บาทนั้นตอบได้เลยว่าโคตรเหนื่อยนะครับทีนี้ในชุดนี้เนี่ยต้องเรียกว่ากําลังทําฐานอยู่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับขอแค่ไม่หลุด3.2 2เนี่ยนีเนี่ยขอแค่ไม่หลุดชุดนี้ มีโอกาสเด้งกลับไปอย่างดีที่สุดคือสี่บาทนะครับเท่าที่ผมเห็นนะขอแน,นุโมซีแมนซีแมนเนี่ยทำเกี่ยวกับปูนเขาเรียกว่าปูนปูนล,ลามรู้จักปูนล,ลามไหมผมไปหารูปมาให้ดูนี่นี่นะฮะปูนล,ลามหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งเอาตรงๆนะผมไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับพวกอะไรวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะอืมใครรู้ก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยละกันนะครับปูนล,ลาม ชุดนี้กับตัวแล้วนะสำหรับซี Man, แมนเนวตานจะอยู่ที่2.3ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับมอถ้าหลุด sp แล้วอาจารย์มองเกมการเทรดในวันที่ได้ออก sp อย่างไรจะแย่งกันออกหรืออาจจะมีเดเทจังหวะให้เก่งครับผมมองว่ามีจังหวะเดเทแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าถนนทุกสายจะมุ่งไปที่มอในวันที่หลุด sp ทีนี้คือ เราจะมีคู่แข่งเยอะมากเลยสําหรับคนที่ไม่มีนะสำหรับคนที่คนที่ไม่มีของนะผมว่ารอให้มันตะลุมบอลในในงวดแรกให้มันเสร็จก่อนถ้าเกิดมันมันขึ้นถ้าเกิดเปิดมาแล้วขึ้นเลยนะ,ะขึ้นเลยก็อยากให้ดูในทำเฟรม m e นาทีหรือไม่ก็ดูในทำเฟรมติ๊กซึ่งผมได้ทําคลิปสอนเอาไว้แล้วด้วยอสามารถย้อนกลับไปดูได้นะ,ะในคลิปสอนนั้นนะครับว่าลักษณะทรงเป็นอย่างไรถึงน่าเล่นแต่ถ้าเกิดมันดาวลงมา ก็ต้องรอจังหวะของการกลับตัวให้ได้ก่อนถ้าเกิดมีจังหวะของการกลับตัวเนี่ยค่อยกลับไปเล่นแนะนานะครับที่ใช้จะต้องเป็นไทม์เฟรมติ๊กนี่ไทม์เฟรมติ๊กจะมีให้ใช้ในตัวฟิแนนซีฮีโร่ใครที่อยากจะสมัครงานเพื่อใช้ฟิแนนซีฮีโร่ก็ที่ใต้คลิปเนี่ยมันจะมีลิงก์สําหรับการเปิดพอร์ตของฟิแนนซีอเพื่อเอาโปรแกรมไปใช้ฟรีนะครับแนะนําว่าใช้ดีแล้วมันจะเร็วเร็วกว่าไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเยอะเลยนะครับเทียบกันไม่ติดเลย วิเคราะห์หุ้น th หน่อยค่ะ th เนี่ยตรงหัวใช่ไหมน่าจะชื่อประมาณนี้แหละนะครับเขามาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเก็บหนี้เสียซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาเขาหลุดหลุดโลวันวันนี้เลยฮะวันที่ผมดูเนี่ยนะฮะหลุดโลตรงนี้เลยพอหลุดแล้วก็หลุดลงมาเลยนะครับไปต่ำสุดที่3.28ผมมองว่าโอกาสในการเติบโตของ th ในตลาดค่อนข้างสูงครับสูงมากๆครับเพราะว่าในตลาดของ AMC เนอะตัวธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับพวกการเก็บหนี้เนี่ยคือมันใหญ่มากแล้วถ้าเทียบกับตัว TS เนี่ยโหผมน่าจะไม่ถึง1%นะไม่ถึง0.1%ดห้วยซ้ำในในตลาดเนี่ยคือคุณเห็นโอกาสในการเติบโตไหมคือแบบมันสามารถที่จะโตไปได้อีกมากๆมากๆ,ๆเลยอะเออ แล้วราคาที่ดาวลงมาเนี่ยก็มองว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอาจจะรอในจังหวะของการกลับตัวก่อนก็ได้เออรอให้แบบว่าเขาเหนื่อยในการขายก่อนก็ได้รอให้มันมีสัญญาณในการกลับตัวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะว่าสัญญาณในการกลับตัวมาเมื่อไหร่นะครับขอนน้นมยูแวนนะครับยูยูแวนเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกน้ามันปาล์มยูแวนนี้กลับตัวแล้วนะครับแต่ว่าแนวต้านมองไว้ไม่เกิน7.8ครับผม ช่วยวิเคราะห์ลานาลานาธรรมฐานหินสมองไปชาลานาชุดนี้หลุดโลแล้วครับในชุดของฐานหินเนี่ยมีแค่บ้านปูตอนนี้ที่ทําทรงได้นอกนั้นน่าจะหลุดโลกันหมดแล้วครับโอเคมีคนแนะนําเกี่ยวกับการเขียนชื่อหุ้นตัวโตนะครับอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมน่าจะเห็นนะในมือถือก็น่าจะเห็นนะเห็นไหมแต่แต่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นอีกนะครับซินเนกแค่เด้งหรือกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วคะ ซินเนกน่าจะกลับตัวแล้วนะครับซินเกนเกก็เอามาให้ดูบ่อยนะเกี่ยวกับพวกขายคอมอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยกลับตัวแล้วกลับตัว2รอบแล้วนะครับแนวรับอยู่แถวแถวสิบหรอก็ได้นะทีซีได้มาหน e ึ่งเด้งด้วเห็นไหมทยอย,ยเก็บตั้งแต่อาจารย์พืชและอาจารย์ภูมิมาตีแพรให้ฟังโอเคช่วยขอ้อหุ้นดีจริงๆที่ถามมันอยู่ในคลิปเลยนะครับ <laughs> เออเดี๋ยวลองดูในคลิปก่อนก็ได้เนาะไม่ได้ต้องอัปเดตแบบรายวินาทีขนาดนั้นนะครับอ่ะ สำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอขอบคุณเนี่ยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคุณนับดาว100บาทแล้วก็คุณกิติศักดิ์อีก69บาทเอเมื่อกี้อ่านข้าไมไปใช่ไหมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สปอร์ตแล้วก็เปเรามานะครับเราก็จะพัฒนารายการให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปก็สามารถกดปุ่มซปเปอร์แงตรงนี้ได้นะครับ เท่าไหร่ก็ได้นะ20บาทก็ได้ก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมแอดกันไปเพื่อนไว้ที่ Line แอดมันนี่โรสำหรับวันนี้คงตง้องขอตัวลาไปก่อนเลยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย